เราพาไปวันเกิดของโดมจารุวัฒน์กันหน่อยดีกว่าทั้งงานนี้เนี่ยทั้งสนุกทั้งได้บุญเลยนะแล้วก็แบบโอ้ยพ่อแม่เพื่อนพ้องน้องพี่มากันอบอุ่นเชียวค่ะที่ค่ะ3นักร้องเสียงดีโดมจารุวัฒน์ตั้มวราวุธและโรสสุรินทร์ทิพย์ที่มาร้องเพลงเปิดหมวกรับบริจาคที่ตลาดนัดรถไฟย่านรัชดาแทนการฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ26ปีของหนุ่มโดมเขาซึ่งเจ้าตัวเผยว่าทำอย่างนี้มา4ปีแล้วล่ะค่ะโดยปีนี้ตั้งใจจะนำเงินไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเนื่องจากคุณพ่อของหนุ่มโดมก็ป่วยด้วยโรคนี้เช่นกันและเจ้าตัวก็เป็นศิษย์เก่ารั้วแม่โดมด้วยค่ะส่วนของขวัญวันเกิดปีนี้โดมเรมอนเขาไม่มีอะไรให้ตัวเองค่ะแต่ขอจัดหนักยกครอบครัวไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นแบบพร้อมหน้าพร้อมตาโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่เคยไปต่างประเทศมาเลยล่ะค่ะเป็นประเทศที่เหมาะกับผู้ป่วยที่แบบใช้รถเข็นอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้มันเป็นประเทศที่เราเที่ยวแล้วคุณพ่อคุณแม่เขามีความสุขไปได้ทุกที่จะค่อนข้างเป็นประเทศที่ดูแลผู้ป่วยหรือว่าคนพิการหรือคนใช้รถเข็นให้ความสำคัญเป็นพิเศษอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเกิดไปแล้วเราอุ่นใจเขาก็ดีใจครับจริงๆเขาก็บอกกันมาหลายนานแล้วว่าเราอยากว่าเขาอยากไปแต่ว่าด้วยเวลาด้วยความพร้อมหลายอย่างอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอาจจะยังไม่พร้อมเท่าไหร่ให้มันพร้อมก่อนแล้วก็ไปซึ่งในจังหวะนี้พร้อมแล้วครับดีใจครับพูดไม่หยุดเลยพูดแล้วก็แบบว่าเราก็ถามว่าอยากไปไหนบ้างอะไรเงี้ยเขาก็แบบแฮปปี้อยากไปนู่นไปนี่ไปนี่ก็บอกเราช่วงนี้หนุ่มโดมเลยขอลุยงานเต็มที่ส่วนปลายเดือนขอบายบายเป็นล้านลา1สัปดาห์เต็มๆค่ะ